ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องของพิงค์ค่ะพิงค์ขอตอบคลิปสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือเพอร์ของแบบอังกฤษนะคะที่เอากลับมาด้วยพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของงานเมคอัพและของอื่นคือของอื่นที่ว่าคือน้ำหอมนั่นแหละค่ะเรามาเริ่มกันที่งานน้ำหอมก่อนละกันเนาะเพราะว่างานน้ำหอมเหล่านี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็คือหาดูได้นะคะเอาล่ะตัวแรกนะคะที่พิงค์เอากลับมาขอบอกว่าปลื้มกลิ่นมากมากนะคะสำหรับ DKNYB Delicious ค่ะ Fresh Bloom of Fresh Blossom ค่ะคือพิงค์ไม่ชอบกลิ่นที่แรงเกินไปแล้วพิงค์จะชอบกลิ่นดอกไม้นะคะอันต่อมาค่ะอันนี้มาทั้งกล่องเลยค่ะสำหรับ Versace Bright Crystal ค่ะดูแบบแพ็กเกจสวยอลังการมากนะคะและชิ้นที่3ค่ะคือเป็นชิ้นที่ผิงปลื้มกลิ่นน้อยที่สุดนะเพราะผิงรู้สึกว่าแค่นี้เอียนและสำหรับผิงนะคะสำหรับ Tommy Hilfiger ค่ะรุ่น Tommy Girl กล่องเป็นแบบนี้ก็ตัวนี้มีนี่นะคะอันนี้สำหรับน้ำหอมสัตว์ตัวนี้หาชมรีวิวได้แล้วนะคะก็คือกดไปคลิปก่อนหน้านี้ผิงทำไว้ประมาณช่วงปีใหม่นะคะใครอยากรู้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงก็กดคลิปนั้นเอานะคะหลังจากรู้กลิ่นน้ำหอมแล้วก็คงจะรู้ทายแล้วนะคะว่าเป็นคนชอบกลิ่นประมาณไหนก็มีโทนเดียวเท่านั้นอ่ะเรามาเริ่มกันที่คันตาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานเมคอัพกันเลยดีกว่านะคะเมคอัพค่ะเอาเป็นว่าตัวที่หยิบมาได้นะคะบางตัวก็กองไว้ไม่ได้เอามาโชว์นะคะตัวนี้ค่ะเป็นฟาวเดชั่นและคอนซีลเลอร์ตัวเดียวที่ผิงใช้ได้ในตอนนี้นะคะเนื่องจากแพ้ซิลิโคนนะคะสำหรับ RCMA ค่ะเป็นแบบ5มาใน5สีแบบนี้นะคะตัวนี้ขอบอกว่าดีมากๆนะคะโอเคขอย้ำอีกครั้งถ้าใครอยากรู้รีวิวตัวไหนสามารถรีเควสต์มาได้นะคะหรืออย่างบางตัวอย่างเล็กน้อยมากๆไม่ได้มาทำเป็นคลิปนะคะก็จะเขียนไว้ในแฟนเพจใน Facebook แล้วก็ใน IG นะคะถ้าอยากรู้ก็บางคลิปก็คงจะแค่คลิปเขียนไว้เฉยๆนะคะตัวต่อไปค่ะสำหรับตัวนี้ฟ็อกเกอร์ฝรั่งชอบมากเหมือนกันนะคะสำหรับ Coty As Fun นะคะ Loose Face Powder อันนี้เป็นสีน่าจะสี Translucent นะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นแต่งหน้าที่มาในราคาแบบกระปุกนี้400-500เท่านั้นเองนะคะคือเนื้อละเอียดนะเช่นเคยที่มีปัญหากับกลิ่นของเขาแค่นั้นเองนะคะที่พบว่าโอเคคือไม่ผสมซิลิโคนค่ะต่อไปก็คือไม่ผสมซิลิโคนเหมือนกันกระปุกดูแบบแพ็กเกจอะไรของเธอเนี่ยสำหรับ RCMA นะคะ Translucent Powder ค่ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า Jacqueline Hill รีวิวว่าแบบมันดีมากเลยเธอก็ชอบมากๆนะคะแต่กับแบบแพ็กเกจแบบเหมือนกระปุกพริกไทยยังไงอย่างนั้นเลยนะคะโอเคต่อไปจะเริ่มเป็นความวุ่นวายเล็กๆนะอันนี้พิงแนะนำให้หลายๆคนซื้อเลยนะคะสำหรับจะซีแซดพาเลตแล้วแต่นะคะถ้าเป็นคนอังกฤษก็แซดถ้าเป็นคนอเมริกันก็ซีพาเลตนะคะอันนี้คือเป็นพาเลตแมกเนตจะเห็นว่าอันนี้เป็นอายแชโดว์แมกเนตนะอุ้ยนัดไม่ออกเนี่ยนะคะเอาออกมาได้แปะปั๊บแบบนี้นะอันนี้ผิงแนะนำให้หลายคนซื้อเพราะว่าบางทีอย่างตัวนี้ค่ะอันนี้คือของอินดิฟรีนะเป็นซิงเกิลแชโดว์นะคะซิงเกิลอายแชโดว์แล้วแพ็กเกจเสียพอดีถึงได้งานออกมาแล้วก็มาแปะอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะถือว่าแบบควรมีอันนี้เป็นแม่เหล็กนะคะที่มาจากกล่องสีพาเลตอันนี้นะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะบอกแล้วนะคะมีของอินดิฟรีนี่ก็สองอันนี้ก็จะเป็นของที่เหลือเช่นกันนี่คือเมคอัพกิ๊กนะคะสำหรับสีเหลืองนี่คือสีเมจิกแอคนะคะสำหรับสีแดงเป็นสีรุ่นเคอร์เทนคอร์อันนี้เป็นรุ่นในนี้เลยนะฟอยล์อายแชโดว์ที่แบบเขาบอกว่าสีมันแน่นมากๆหินกันอะไรเงี้ยนะคือลองแล้วรู้สึกว่าพิกเมนต์แน่นไหมแน่นจริงแต่พี่รู้สึกว่าถ้าคือราคาแรงอะถ้าพี่รู้สึกว่าโอเคถ้าใครอยากได้ความแน่นขนาดนี้และบางทีทำแบบเผลอๆทำได้ดีกว่านะคะพิกแนะนำอายแชโดว์ของ Too Faced ค่ะเดี๋ยวพิกเห็นนะว่าอายแชโดว์ Too Faced เป็นอะไรที่ดีมากจริงนะคะและสิ่งต่อไปอันนี้หาซื้อได้ในประเทศไทยนะคะสำหรับ Brush On นะคะของโซยิว่าค่ะอันนี้เป็น Coral Spectrum นะคะอันนี้เป็นพิงสเปกตรัม1พาเลตมาด้วยกัน4สีแบบนี้นะโอเคสิ่งต่อไปมีขายในประเทศไทยเช่นกันนะคะนั่นคือ Kat Von D Shade and Icon Tour ตัวนี้นะอัน
ทำคอนทัวร์ที่มาในสีแมททั้งหมดนะคะก็จะเห็นสีแบบนี้นะก็ไว้ทำคอนทัวร์นะคะไม่พูดมากเดี๋ยวคลิปยาวและสิ่งสุดท้ายค่ะที่ผู้หญิงชอบซื้อแล้วซื้ออีกนะคะโดยเฉพาะสีนูดค่ะถ้าใครเป็นสาวกสีนูดก็มักจะติดกับนูดเดิมๆนะคะซึ่งต่างกันอย่างไรไม่มีใครเข้าใจนอกจากตัวเราเองนะคะสำหรับนิกส์นะคะริงเจอรี่อันนี้นะคะแบบพิงซื้อตัวนี้มาเพราะว่าได้ยินว่ามันเป็นดูของแบบสีฮิตๆสีโลลิต้าอันนี้น่าจะของโลลิต้าหรือสีลัดวิกของแคทวอนดีเลยนะคะก็เลยซื้อมาเนาะเดี๋ยวพิงจะสวอชให้ดูตรงนี้เลยละกันสำหรับสีนี้นะคะสีแคชเมียร์ซิลค์นะคะโอเคยังไงดีแบบนี้เห็นถึงความนูนใช่ไหมคะอีกสีนึงนะคะอันนี้น่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นตัวตายตัวแทนของสีโลลิต้าของแคทวานีที่เป็นสีฮิตสีขายดีนะคะสำหรับนิกส์ลิควิดนะคะนี่ชื่อว่าสีซอฟต์สโปเกนสีนี้นะจะเห็นว่ามีความอมส้มอมอิ่มมากกว่าสีแคชเมียร์เมื่อกี้เพราะฉะนั้นถ้าทาแล้วแคชเมียร์จะดูป่วยมากกว่าสีนี้นะคะเป็นดินสอที่มาด้วยกันนะคิดให้ดูข้างล่างว่าแบบถ้าถูกสร้างมาเพื่อฉันเธอถูกสร้างมาเพื่อเธอแบบนี้นะคะสำหรับลิควิดลิปสติกของ NYX พิงเป็นคนไม่ได้มีปัญหากับการใช้ลิควิดลิปสติกแต่อย่างใดนะก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช้ได้ราคาดีนะคะอันต่อไปไม่รู้มึงแทนดีไหมสำหรับแบรนด์ Barry M นะคะอันนี้ Barry M แมตต์เนี้ยมนะคะแมตต์ลิควิดลิปสติกนะคะอันนี้เป็นชื่อสีรู้สึกว่าจะมาเป็นคู่กันแบบนี้นะเดี๋ยวไม่มีรู้สึกว่าจะชื่อสีแบบ go to nude อะไรประมาณนี้นะคะคือ nude มากจริงๆทาแล้วแบบป่วยอะเอาไว้ตรงนี้นะสำหรับ go to nude เห็นถึงความน้ำตาลไหมคะจะป่วยนะสีนี้ถ้าใครสาวบก nude ก็เชิญทางนี้อะจริงๆถ้ามองอย่างเงี้ย Barry M ดูเนื้อแบบเนื้อน้ำกว่า NYX นะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นลิปไลเนอร์ของ Barry Mนี่ไม่ค่อยได้ใช้แต่อีจะใช้เยอะกว่าอีบอกว่า Barry M เป็นแบรนด์ที่ทำได้ดีในราคาที่ถูกมากๆนะคะและแบรนด์ต่อไปเราไปกระโดดไปถึงความหรูหราให้โซมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ Charlotte Tilbury นะคะอ้าวลืมหยิบลิปไลเนอร์ด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะช่างมันนะตอนนี้พิงมีอยู่ในมือทั้งหมด4สีนะคะเป็นรุ่นแมทแล้วก็รุ่น KISSING ด้วยนะโอเครุ่นแมทรุ่นแรกที่ฮิตกันสุดบอกว่าเป็นสีนูดที่ใครๆก็เข้ากับเขานะคะสำหรับ Pillow Talk ค่ะเอาอย่างนี้ในงานเดี๋ยวกล้องบ่นว่าร้อนอีกแล้วเดี๋ยวพี่จะรีวิวแล้วก็สวอชสีของ Charlotte ให้ดูอีกคลิปนึงเลยนี่ละกันนะคะแล้วก็สี Heartburn Honey ค่ะอันนี้ก็นูดมากๆนะคะนี่เป็นของ K I Kissing จะสะกดทำไมให้มันเปรี้ยวแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็น Hot Lip ค่ะนี่จะรู้สึกว่าสี Super Cindyและอันสุดท้ายค่ะถ้าจะไม่ผิดเป็น Limited Edition นะคะขออนุญาตพูดว่า Kissing เหมือนกันสะกดทำไมให้มันยาวนะคะสำหรับสี The Duchess ค่ะถ้าใครไม่รู้สึกว่าแบบนูดจนเกินไปก็ The Duchess ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับซีรีส์การเหินว่าผิงคนแรกกลับมาบ้านถ้าจะอังกฤษก็จะจากกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe กด